ประวัติศาสตร์การเมืองของสหรัฐต้องจารึกไว้ว่าอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในชั้นศาลและถูกไต่สวนเป็นครั้งแรกและอดีตผู้นำที่เข้าสู่กระบวนการนี้ก็คืออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะหลังจากที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าทำความผิดในคดีอาญาร้ายแรงถึง34กระทงเจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะและเมื่อเดินทางกลับไปที่คฤหาสน์สุดหรูที่รัฐฟลอริดาก็ได้พบกับกลุ่มผู้สนับสนุนซึ่งอาจจะเป็นแนวทางที่เตรียมที่จะเดินเกมในนอกชั้นศาลค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะไม่กี่ชั่วโมงหลังพิมพ์ลายนิ้วมือรับทราบข้อกล่าวหาและขึ้นเป็นจำเลยในคดีอาญาร้ายแรง34กระทงตำรวจนำขบวนพร้อมรถ7คันของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล่นผ่านเซาเทิร์นบูลวาร์ดท่ามกลางเสียงเชียร์ของผู้สนับสนุนขณะมุ่งหน้าไปยังคฤหาสน์มาอาลาโกเพื่อขึ้นปราศัย Ladies and gentlemen please welcome the next presidentOf the United States, President Donald J. Trump. And I'm proud to be an American, where at least I know. มาอาลาโก้คลับถูกประดับด้วยธงชาติสหรัฐทรัมป์ถูกห้อมล้อมด้วยครอบครัวคนสนิทและผู้สนับสนุนทรัมป์ใช้เวทีของเขาสื่อสารกับผู้สนับสนุนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมโต้กลับขบวนการทางกฎหมายโจมตีศาลและฝ่ายตรงข้าม And I never thought anything like this could happen in America. Never thought it could happen. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. As it turns out, virtually everybody that has looked at this case, including rhinos and even hardcore Democrats, say there is no crime and that it should never have been brought.Never have been brought. Everybody. Even people that aren't big fans have said it. They said this is not the right thing to do. It's an insult to our country as the world is already laughing at us for so many other reasons like our open borders. อีกครั้งที่ได้เห็นความสามารถในการปราศัยดึงดูดคนดูการทิ้งช่วงเวลาที่เหมาะเจาะให้คนร่วมส่งเสียงเชียร์กับวาทกรรมที่ย้ำว่าเขาไม่ได้ทำผิดและนี่เป็นเพียงการกลั่นแกล้งทางการเมืองของกลุ่มเห็นต่างก่อนจะขยายความประณามการทำงานของรัฐบาลปัจจุบันและให้คำมั่นสัญญาจะนำอเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง Incredibly we are now a failing nation we are a nation in declineAnd now these radical left lunatics want to interfere with our elections by using law enforcement. We can't let that happen. With all of this being said, and with a very dark cloud over our beloved country,I have no doubt, nevertheless, that we will make America great again. ทรัมป์เป็นอดีตผู้นำคนแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาร้ายแรง34กระทงในข้อหาปลอมแปลงบันทึกทางธุรกิจโดยมีเจตนาปกปิดพฤติกรรมผิดกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปิดปากสตอร์มี่แดเนียลส์อดีตนักแสดงภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่ในช่วงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2016การตั้งข้อหา34กระทงแบ่งเป็น11กระทงเกี่ยวกับการจ่ายเช็ค11ครั้งตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงธันวาคมปี2017 11กระทงเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้รายเดือนที่ไมเคิลโคเฮนทนายความของทรัมป์ณเวลานั้นเรียกเก็บกับบริษัททรัมป์ออร์แกไนเซชันและ12กระทงเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีแยกประเภททั่วไปในการจัดการทรัพย์สินของทรัมป์ความผิดในคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสารเป็นความผิดและหูโทษแต่เอาวินแบล็กอัยการเขตแมนฮัตตันยกระดับข้อหาเป็นความผิดอาญาร้ายแรงโดยมองว่านี้เป็นความพยายามปิดบังการจ่ายเงินที่มีเป้าหมายเพื่อโน้มน้าวหรือมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้ง
34 false statements made to cover up other crimes. These are felony crimes in New York State, no matter who you are. We cannot and will not normalize serious criminal conduct. President Trump.คดีปลอมแปลงเอกสารทางธุรกิจตามกฎหมายนิวยอร์กมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแต่โทษจะเพิ่มสูงขึ้นสูงสุดถึง4ปีหากเป็นการกระทำเพื่อหวังปกปิดอาชญากรรมอื่นๆหากทรัมป์ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาคดีอาญาร้ายแรงเขาอาจจะต้องเผชิญโทษจำคุกรวมถึง136ปีแต่ดูเหมือนว่าการตั้งข้อหาดำเนินคดีจะไม่ได้ส่งผลทางการเมืองต่อทรัมป์เมื่อผลคะแนนนิยมในการชิงเก้าอี้ตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อสู้ศึกการเลือกตั้งในปีหน้าทรัมป์ทิ้งห่างคู่แข่งอย่างรอนเดอซานติสไปหลายก้าวชลันทร โยธาสมุทรไทย PBS รายงาน